คิดถึงโรงหนังกันหรือเปล่าคุณผู้ชมครับช่วงล็อกดาวน์2เดือนอยากบอกว่าคิดถึงโรงหนังมากแม้จะมีหนังให้ดูมากกว่าเคยในระบบสตรีมมิ่งต่างๆนะครับแต่จอที่บ้านหรือระบบเสียงที่บ้านยังไงก็สู้ความสมบูรณ์แบบของโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ยักษ์ไม่ได้ครับวันนี้ผมหนุ่มพงศุขนะครับพาคุณกลับมาที่ไอคอนสยามกับโรงภาพยนตร์ไอคอนซีเนโคนิกนะครับโรงภาพยนตร์หรูหราของเมเจอร์ซีเนเพ็กกรุ๊ปอยากจะบอกเรื่องสำคัญนะครับว่ามาตรการล็อกดาวน์ที่คลายแล้วเปิดห้างกันแล้วโรงภาพยนตร์กำลังจะเปิดขึ้นอย่างแน่นอนฉะนั้นวันนี้จะมาแนะนำเรื่องใหม่นะครับที่ทำให้กระบวนการการซื้อตั๋วเร็วขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็ได้ส่วนลดทุกครั้งจะเกิดขึ้นที่นี่เมเจอร์ซีเนเพ็กกรุ๊ปตัดสินใจใช้เทคโนโลยีของบัตรกำนันดิจิตอลนะครับผนวกเข้าไปกับ Major Cineplex Application ซึ่งทุกๆคนใช้อยู่แล้วบนมือถือวันนี้ดูคลิปนี้อย่างตั้งใจผมจะทำให้ดูโอ้คิดถึงโรงหนังจังเลยนี่เบาะนุ่มๆที่เราจะนั่งรอก่อนเข้าโรงคุณผู้ชมครับปกติแล้วถ้าคุณเลือกซื้อตั๋วหนังผ่านแอปพลิเคชัน Major Cineplex นะครับผมว่าคุณจะเลือกกันถูกแล้วล่ะว่าเราแค่เลือกเรื่องเลือกโรงใช่ไหมเลือกรอบแล้วก็เลือกที่นั่งนะใครมีพวกรหัสโปรโมชั่นอะไรต่างๆเราก็กรอกเข้าไปแล้วก็จ่ายเงินผ่านช่องทางออนไลน์แต่ล่าสุดนะครับ Major Cineplex ต้องการทำให้คุณง่ายขึ้นไปอีกจับเอา M Voucher จำชื่อนี้ดีๆจะเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้เมนู Reward นะครับให้คุณสามารถจะเอาส่วนลดก่อนที่จะเลือกเรื่องและโรงหนังฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรากดเข้าไปเราต้องการวอลเชอร์ส่วนลดไหนเราเห็นพิจารณาแล้วว่าเราจะดูหนังโรงนี้ระบบนี้และเราเลือกได้เรารับไว้ในเครื่องเลยถือว่าสะดวกขึ้นอย่างมากๆเลยครับซึ่งการใช้ M Voucher นี้ก็ง่ายมากนะครับสะดวกเหมือนกับช้อปปิ้งออนไลน์นั่นแหละครับ1ก็คือให้เปิดแอปพลิเคชัน Major Cineplex แล้วก็ล็อกอินเป็น account ของเราให้เรียบร้อยหลังจากนั้น2ครับเลือกเมนู Reward เพื่อจะดู M Voucher ประจำวันนั้น3เลือก M Voucher ที่คุณต้องการจะใช้ครับ4เลือกโรงภาพยนตร์และรอบฉาย5ให้คุณเลือกภาพยนตร์ที่อยากดู6เลือกที่นั่งและ7เลือกจ่ายเงินตามช่องทางที่คุณต้องการเลยซึ่งต้องบอกว่าณขณะปัจจุบันมีเยอะขึ้นอย่างมากนะครับทั้ง M Cash บัตรเครดิตบัตรเดบิตโมบายแบงกิ้ง E Wallet ชื่อดังอย่าง AirPay True Money Wallet และ Rabbit LINE Pay ด้วยครับได้แล้วตั๋วหนัง QR Code ที่อยู่ในแอป Major Cineplex เลยโดยที่ไม่ต้องปริ้นกระดาษใดๆออกมาจริงๆเทคนิคนี้เนี่ย Major เตรียมการไว้ก่อนน่าจะมีช่วงโควิดอีกนะครับก็ถือว่าสิ่งที่เตรียมการไว้มาเป็น New Normal ในวันนี้พอดีไม่ต้องเดือดร้อนการปริ้นการหยิบจับแล้วก็เมื่อเดินไปที่สมาร์ทติเก็ตก็แค่สแกนเองและผ่านเข้าไปดูโรงภาพยนตร์ที่เราเลือกไว้ได้ทันทีอยากจะบอกว่า M Voucher ที่จะเข้ามาอยู่ในแอปเราเนี่ยไม่ได้เข้ามามั่วๆนะครับแล้วก็ไม่ได้แจกจ่ายเหมือนกันด้วยระบบหลังบ้านของเมเจอร์ซึ่งทำงานกันอย่างหนักเนี่ยจะคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ในการส่ง M Voucher ที่ตรงกับความต้องการคุณจริงๆเพราะระบบจะรู้ว่าคุณชอบดูโรงภาพยนตร์โรงไหนชอบดูหนังประเภทไหนและส่งสิ่งนั้นมาให้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ครับถึงเวลาเข้าโรงกันดีกว่าผมจะเอาไปสแกนเลยนะครับนี่สวัสดีนะครับดีใจจังเลยโรงหนังกลับมาแล้วนี่ตื้อตัดโอเคขอบพระคุณครับวู้ฮู้ได้ดูหนังแล้วเดี๋ยวๆคุณผู้ชมผมยังเข้าโรงไม่ได้ผมต้องมาแนะนำเรื่องนี้ก่อนผมเชื่อนะครับว่ายังมีคุณผู้ชมอีกมากที่ยังไม่ได้มีประสบการณ์การซื้อตั๋วผ่านแอปพลิเคชัน Major Cineplex ถึงแม้ว่าวันนี้คลิปนี้ผมอยากให้คุณซื้อด้วยวิธีนี้เพราะว่ามี M Voucher ซึ่งสะดวกกว่าถูกกว่าไหนๆแต่ถ้าในที่สุดแล้วคุณมาเจอ e-ticket นี้นะครับคุณผู้ชมก็ยังสามารถที่จะซื้อได้อยู่ดีอยากจะบอกความพิเศษเพิ่มเติมที่ Major Select จัดให้นะครับกับเทคโนโลยีช่องทางการจ่ายโดยที่แทบไม่ต้องสัมผัสอะไรเลยสังเกตดูพนักงานสวัสดีนะครับปกติเราเจอพนักงานเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเขาก็ป้องกันตัวเองอย่างดีแล้วก็ดูท่าทางเขาทะมัดทะแมงคุณเลือกได้นะครับว่าจะกดจอเองหรือจะให้พนักงานกดให้ผมรบกวนคุณตัติยากดให้ผมได้ไหมครับเอามู่หลานนี่แหละครับอยากดูครับโอ้นี่รอบ14:40เลย VP เลยครับแถว VP ครับจัดไปได้เลยดูจุดนี้ครับจุดการชำระนะครับผมแนะนำถ้าเป็นบัตรเครดิตที่คุณคุ้นเคยขอให้เลือกบัตรแบบที่มีสัญลักษณ์คลื่นแบบนี้นี่คือ Visa PayWave หรือ Mastercard ก็ได้นะครับจะสามารถมาทำการแตะไปที่เครื่องนี้เพื่อจะตัดบัตรโดยที่ไม่ต้องมีการรูดหรือเสียบบัตรเข้าไปเพื่ออาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสในขณะเดียวกันครับถ้าเป็นวิธีการอื่นขออนุญาตครับยังคงมี QR Code Payment นะครับเรื่องนี้จะบอกว่า Major เนี่ย
พัฒนาสิ่งนี้มาก่อนหน้าที่จะมีโควิดซะอีกอยากให้มาใช้กันเราสามารถที่จะเลือกการสแกนนะครับแอปพลิเคชันธนาคารเพื่อที่จะจ่ายง่ายๆได้นี่ครับไม่มีอะไรยากเลยในขณะที่เรื่องของการใช้ e-wallet e-wallet ครับมีให้เลือกทุก e-wallet ดังเลยทีเดียวง่ายๆอย่างนี้ไม่ต้องใช้สัมผัสก็ได้เลยทีเดียวขอบคุณมากนะครับใส่ใจดูแลเทคแคร์ด้วยหัวใจคุณผู้ชมครับเมเจอร์จัดเคาน์เตอร์ชิลไว้นะครับเวลาเรามาที่บาร์ป๊อปคอร์นต่างๆจะสั่งน้ำสั่งอะไรต่างๆเนี่ยก็มีบาร์ตัวนี้กั้นอยู่บอกพนักงานได้เลยป๊อปคอร์นซอลเอ็กขอบคุณครับ1ที่นะครับหน้าเคาน์เตอร์บาร์นี้จะรับ True Money Wallet แล้วก็ Dolphin นะครับรวมไปถึงบัตร MGen ถ้าคุณเอามาไซน์อินไว้ในแอปของเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ก็สามารถใช้เครดิตที่เหลือเนี่ยในการชำระได้ด้วยนะครับขอจ่ายเลยนะครับนี่อึ๊บเรียบร้อยรับเลยนะครับขอบคุณมากครับนี่ลดการสัมผัสน่ารักมากเลยสำหรับสมาชิกแบบ VIP นะครับการมาดูหนังที่โรงภาพยนตร์เรียกได้ว่ามาแต่ตัวก็ได้เลยเพราะว่าภายใน VIP Lounge แห่งนี้คุณจะมีบัตเลอร์ส่วนตัวคอยให้บริการแบบ Full Service ตั้งแต่การซื้อตั๋วซื้อป๊อปคอร์นให้และบริการอาหารว่างก็มีครับนอกจากนี้ภายใน VIP Lounge ยังมีห้องน้ำแยกอยู่ต่างหากไม่จำเป็นต้องไปต่อคิวที่ด้านนอกเลยแหละครับโรงภาพยนตร์ที่รักในที่สุดเราก็ได้กลับมาคุณผู้ชมครับผมมีเวลาขอสำรวจโรงกันหน่อยนะครับเพจเบเจอร์ซินิเพล็กซ์นะแอดมินเพจพยายามเล่ามากๆเลยว่าโรงหนังได้มีความทำความสะอาดนะตลอดเวลาต่อเนื่องปลอดภัยอย่างแน่นอนเอาจริงๆนะความรู้สึกทั้งกลิ่นทั้งความสัมผัสต่างๆนะต้องยอมรับเลยนะครับว่าสะอาดจริงดังพูดเมเจอร์ซินิเพล็กซ์กรุ๊ปเขายังคงให้พนักงานเนี่ยเข้ามาในโรงภาพยนตร์อยู่แม้ว่าจะมีการล็อกดาวน์จะมีการจัดเวรในการเข้ามาเปิด ASUนั่นก็คือการเปิดลมแอร์เพื่อไล่ความชื้นออกนะครับแล้วก็มีการใช้น้ำยา EcoLab ในการทำความสะอาดโรงภาพยนตร์ฉะนั้นสะอาดจริงครับนี่สิ่งที่เห็นนี่ก็สะอาดตามากๆนะครับแล้วก็ต้องยอมรับในมาตรการต่างๆที่ทางเมเจอร์ได้ทำออกมาไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างนะครับการลดการสัมผัสในขั้นตอนต่างๆมากมายเลยทีเดียวหลายๆอย่างเนี่ยสะอาดขึ้นอย่างมากแล้วก็ทำให้เราได้เห็นนะครับโอ้ขอบคุณมากครับนี่ปกติโรง VIP เนี่ยจะมีผ้าห่มนะนี่เขาซีลมาเลยนะครับอันนี้ของผมเฉพาะเลยใช่ไหมครับโอ้เยี่ยมมากๆเลยฉะนั้นเนี่ยถือเป็นการปรับตัวที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทำให้ได้สิ่งที่เป็นเฉพาะเจาะจงกับเราเรื่องของการมีฉากกั้นอันนี้โรง VIP ยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นโรงปกตินะครับมีการทำฉากกั้นมีการปรับผังการจองตั๋วที่นั่งใหม่ด้วยนะครับนี่คุณผู้ชมลองดูจากแอปก็ได้นะก็จะมีผังออกมาทำให้คุณกดเลือกได้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเมื่อเมเจอร์เขาเตรียมพร้อมขนาดนี้แล้วผมอยากให้คุณผู้ชมคนดูหนังเตรียมพร้อมด้วยลดการสัมผัสทุกขั้นตอนด้วยการใช้แอปพลิเคชัน Major Cineplex ดีกว่านะครับแอปตัวนี้ล่าสุดมี M Voucher เพื่อทำให้คุณผู้ชมได้รีวอร์ดตลอดเวลานะครับสามารถจะเลือกนะครับรีวอร์ดที่ตรงใจนี่แหละคือแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS แล้วก็ Android และอยากจะบอกนะว่าเมื่อกลับเข้ามาอยู่ในโรงภาพยนตร์แล้วนะโลกของภาพยนตร์ต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นดีใจจังเลย